สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเม้าปีกเหล็กนะคะศักราช2556แล้วนะคะเม้าปีกเหล็กก็ยังคงอยู่คู่กับนักลงทุนนะคะในการที่จะพานักลงทุนรายย่อยให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาไปได้นะคะจนประสบความสำเร็จทำกำไรในเรื่องของการลงทุนได้นะคะทำหน้าที่เสริมใยเหล็กปีก2ข้างโดยเรา2คนเช่นเคยนะคะพี่ป้อมปิยพันธ์วงยรานะคะและกีตาร์อิสรีปัญญาดีค่ะสำหรับแขกรับเชิญนะคะศักราชใหม่มาแล้วนะคะเราได้คุยกับนักลงทุนหลากหลายแต่ว่านักลงทุนวันนี้นะคะดิฉันขอกดไลค์ให้เลยนี่ชูนิ้วโป้งเลยให้2นิ้วเลยให้2นิ้วเลยใช่เป็นใครคะพี่ป้อมมี2บทบาทเช่นเดิมนะฮะบทบาทนึงเป็นผู้บริหารบริษัทนึงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยด้านสื่อสารยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่นะครับอีกบทบาทนึงแน่นอนนะฮะเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะที่ใช้วิธีใช้กลยุทธ์นะฮะดูปัจจัยพื้นฐานก็ถือว่าเป็นนักลงทุนมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในด้านปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ยังได้มีการให้ข้อมูลเป็นอาจารย์สอนนักลงทุนท่านอื่นๆด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะได้สัมผัสประสบการณ์ของเขานะคะคุณอาทิตย์กีรติพิษนะคะหรือว่าคุณนิโป้งยินต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยนนิโป้งให้ก่อนเลยนะขอบคุณครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะจริงๆชื่อเล่นใช่ไหมครับชื่อจริงชื่อเล่นเนี่ยชื่อโป้งนะครับแต่ทีนี้เวลาเราสมัยเด็กๆเนี่ยเวลาเรียกบอกชื่อโป้งบางคนจะเรียกผิดเรียกโต้งเรียกอะไรบ้างนะครับกับที่บ้านก็เลยบอกว่านิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้งคือคนจะไม่เรียกผิดต้องการจะสื่อว่าชื่อโป้งนะแต่ว่าเป็นนิ้วโป้งอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นมาทุกคนเรียกนิ้วโป้งเลยเรียกนิ้วโป้งบ้างเรียกโป้งบ้างสุดแท้แต่นะรู้สึกว่า Facebook จะเอาชื่อคุณนิ้วโป้งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะเป็นสัญลักษณ์ไปกดไลค์นะคะคุณนิ้วโป้งนะคะสัญลักษณ์ก็คือเหมือนกับกดไลค์นะคะหรือว่ายกนิ้วให้ก็ต้องยกนิ้วให้จริงๆนะคะในเรื่องของความสามารถทั้งแง่ของการเป็นผู้บริหารและการเป็นนักลงทุนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นนักลงทุนมืออาชีพเป็นเม้าปีกเหล็กทุกวันนี้ได้นะคะเริ่มต้นการลงทุนอยากจะให้เล่าให้ฟังค่ะครับก็ในแนวการลงทุนเนี่ยผมเริ่มลงทุนตั้งแต่ปี2544ครับคือ2ปี2001นะก็คือประมาณ11ปีที่แล้ว11ปีครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เรียนจบครับปริญญาโทนะครับ MBA แต่ว่าปริญญาตรีผมเรียนมาทางสายวิศวะนะครับครับพอเรียนปริญญาโทปุ๊บเนี่ยเราก็ได้เรียนวิชาพวก Financial Management วิชาวิเคราะห์ธุรกิจวิชาอะไรต่างๆเหล่านี้ตอนนั้นเราก็เริ่มเกิดความรู้สึกว่าเรามีความรู้ที่จำเป็นหลายๆอย่างสำหรับการลงทุนซึ่งอันนี้นะจะบอกว่าเป็นแทบจะเป็นพิมพ์สำเร็จของคนจบวิศวกรเลยนะส่วนใหญ่แล้วจบตรีวิศวะต่อ MBA แล้วจากการเรียนวิศวะก็คือตัวเลขกลไกอะไรทั้งหลายนะพอมาเจอเรื่องของตัวเลขทางบัญชีแล้วรู้สึกสนใจว่าเอ๊ะเราน่าจะต่อยอดอะไรขึ้นมาได้ใช่ครับใช่แล้วก็สนใจการลงทุนอยู่แล้วด้วยแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันเพิ่งผ่านคริสต์มาเมื่อปี2540ต้มยำกุ้งใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตอนนั้นเนี่ยมีหนังสือซึ่งเป็นหนังสือมาสเตอร์พีซเล่มนึงออกมาชื่อหนังสือตีแตกของอาจารย์นิเวศนะครับออกมาปี2544ก็พออ่านเสร็จปุ๊บก็ไฟลุกท่วมแตกเลยเข้าไปตีแตกใช่ครับก็ลงสนามเลยอ่าน 2-3 รอบเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตลาดหุ้นไทยมันน่าสนใจนะแล้วก็ตอนนี้มันผ่านคริสต์มาใหม่ๆหุ้นถูกเต็มตลาดตอนนั้น PE ในตลาดอยู่ที่ประมาณ 8-10 ถ้าผมจำไม่ผิด Price per book ต่ำกว่า1เนี่ยมีเต็มมีเยอะมากของดีๆเต็มตลาดของดีๆเต็มตลาดครับก็เลยตอนนั้นก็เลยเริ่มตัดสินใจเข้าสู่ตลาดหุ้นครับก็ดูแล้วทุกอย่างน่าจะสดใสค่ะเพราะว่าหลังผ่านคริสต์ไปนะคะใครจะทราบว่าหลังจากที่เตรียมตัวเข้าไปตีแตกเสร็จแล้วเข้าไปไม่นานก็เจอตีแตกซะเลยในวันใช่ครับก็คือไอตอนเข้าซื้อเนี่ยเราผมเข้าซื้อตั้งแต่ประมาณสักไตรมาส1ไตรมาส2ปี2544หรือปี2001นะครับก็ผมเข้าซื้อหุ้นตัวเดียวเป็นหุ้นกลุ่มเกษตรนะครับตอนนั้นเรื่องเทรนด์ว่าครัวโลกเนี่ยเราเริ่มประเทศไทยเริ่มโปรโมทแล้วเป็นครัวโลกนะฮะผมก็ไปซื้อหุ้นที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรมีฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มกุ้งมีอะไรต่างๆนะครับเข้าซื้อด้วยเงินสดเกือบทั้งหมดที่มีนะครับคือมีเงินเท่าไหร่ใส่ลงก็ซื้อตัวนั้นใช่อันนี้หมายถึงว่าเล่นมาร์จิ้นด้วยไหมฮะไม่เลยครับเงินสดเท่าไหร่มีเกือบเท่าไหร่เนี่ยใส่หมดเลยครับซึ่งอันนี้วงเล็บนิดนึงว่าตอนนั้นเนี่ยเพิ่งรู้จักแฟนปีแรกผมแล้วก็เลยเป็นเงินที่กะจะเอาไว้ซื้อเรือนหอด้วยแต่งงานนะใช่ครับขายเรือนหอเลยก็เลยเอาเงินสดตรงนั้นยังไม่ทันซื้อนะฮะเอาไปซื้อหุ้นแล้วข้อผิดพลาดอย่างนึงคือผมซื้อตัวเดียวแฟน
ทราบไหมครับตอนนั้นไม่ทราบไม่ทราบด้วยโอ้โหที่บ้านยังไม่กล้าบอกเลยครับมารู้ก็วันนี้นี่แหละนี่แหละครับก็ซื้อตัวเดียวนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยดัชนีอยู่ที่ประมาณ300 something 300นิดหน่อยนะครับแล้วก็ไซด์เวย์ไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหวือหวามันจะมาหวือหวาตอนเดือนกันยาที่น้องกีต้าบอกนะครับกันยาวันที่11ปี2001ครับเครื่องบินบินชนตึกนี่มือเย็นเท้าเย็นเลยครับตอนนั้นในวันๆค่ะสะเทือนที่อเมริกาครับสะเทือนมาถึงเมืองไทยใช่ครับเครื่องบินที่ชนทางโน้นหนาวมาถึงคนทางนี้หนาวจัดเลยเป็นยังไงกันบ้างคะตลาดตอนนั้นตลาดก็แพนิคนะครับก็มีการขายออกไปจะตอนนั้นวิกฤตซ้ำซ้อนมันบ่อยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยหุ้นที่ผมถืออยู่เนี่ยลบไป 20% 30% แล้วลึกสุดถ้าผมจำไม่ผิดคือ 38% ค่ะ 38% ซึ่งก็พูดตรงๆคือเล่นนอนไม่หลับนอนไม่หลับไปหลายคืนแล้วก็ตัดสินใจที่จะหยุดแล้วก็ดูห่างๆดูห่างๆตอนนั้นผมก็เทรดทางอินเทอร์เน็ตน่าเข้าใจว่าจะเป็นปีแรกที่มีการเปิดอินเทอร์เน็ตใช่อินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งแล้วก็ได้แต่มองฮะแต่ก็ในระหว่างนั้นก็ได้เรียนรู้อะไรไปด้วยเพราะว่าได้เริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันจ่ายปันผลให้เราครับเป็นบางทีก็เป็นรายไตรมาสเลยนะบางทีครึ่งปีก็จ่ายมาทีนึงบางทีก็เชิญเราไปดูกิจการก็รู้สึกเฮ้ยมันก็ not bad นะถึงแม้ว่าเข้าไปดูตัวมันจะเป็น unrealized loss อยู่ที่ประมาณเกือบ 30% อยู่เป็นเวลานานซึ่งอันนั้นหมายถึงว่าก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะขายล้างพอร์ตก็ปล่อยให้หุ้นอยู่ในพอร์ตไปเราก็มองอยู่ห่างๆใช่แต่ระหว่างทางเนี่ยก็คือได้เรียนรู้แล้วก็มีปันผลใช่เป็นเงินเข้ามาในบัญชีของเราใช่เขาก็ออกเช็คในนามเราขึ้นมาครับค่ะประสบการณ์ที่ระหว่างการเรียนรู้แล้วก็ดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเนี่ยนะคะก็ได้มีการฝึกฝนนะคะได้มีการปรับทัศนคติในการลงทุนไปด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่พักดูอยู่นะคะได้ประสบการณ์หรือว่าได้ไอเดียในการปรับปรุงสไตล์ในการลงทุนอย่างไรช่วงหน้ากันเดินหน้าปฏิบัติการเสริมใยเหล็กในเม้าปีกเหล็กต่อนะคะเม้าปีกเหล็กของเราวันนี้นะคะผ่านเหตุการณ์นายวันๆมาแล้วนะคะต้องมีปีกที่เสริมเหล็กกล้าอย่างแข็งแกร่งแน่นอนนะคะเราต้องไปดูนะคะว่าช่วงระยะเวลาที่เขากำลังซึมซับกับวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นนะคะมีการปรับสไตล์ในการลงทุนอย่างไรจากในช่วงแรกที่เจอถือว่าเจ็บหนักพอสมควรเจอแรงเงินก้อนใหญ่ฮะแล้วก็เอาเงินเรือนหอด้วยเรือนหอด้วยค่ะเป็นไงฮะตอนนั้นครับก็คือเข้าใจว่าการดูอยู่ห่างๆเนี่ยนะฮะก็ได้ปันผลมาบ้างแต่ว่าไอ้เงินก้อนที่เราหวังว่าก้อนเนี้ยมันจะกลายเป็นเงินที่ก้อนใหญ่ขึ้นนะครับเรามีวิธีทำใจหรือเราแก้ปัญหามันยังไงฮะโอเคก็หลังจากนั้นผมอ่านหนังสือมากขึ้นนะฮะซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ผมพบเนี่ยคือเขาบอกว่าผมจำไม่ได้ว่ามาจากเล่มไหนนะครับเขาเขียนว่าการลดความเสี่ยงเนี่ยถ้าเอาแบบวิทยาศาสตร์นะทำได้โดยการกระจายสร้างพอร์ตการลงทุนซึ่งทำให้ผมพบว่าผมลงทุนด้วยหุ้นตัวเดียวด้วยความเชื่อมากๆแล้วก็ใส่เงินสดทั้งหมดที่มีในตัวเราไม่ได้กระจายความเสี่ยงผมผิดผมควรจะกระจายอย่างน้อย 5-7 ตัวอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับกับข้อ2เขาบอกการลดความเสี่ยงที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนเนี่ยคือการอ่านนะการหาความรู้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าผมพยายามจะเข้ามาที่ตลาดหลักทรัพย์ก็เริ่มมีการคล้ายๆกับมีบรรยายของตลาดหลักทรัพย์แต่ตอนนั้นการลงทุนยังไม่เป็นที่แพร่หลายไม่ในตลาดเหมือนกับประเทศไทยในพศนี้คือตอนนั้นใครเล่นหุ้นในองค์กรเนี่ยต้องหลบๆแล้วซ่อนๆด้วยถูกต้องใช่ใช่โอ้คุณป้อมพูดนี่เป๊ะเลยเพราะว่าเคยมีประสบการณ์มาก่อนใช่เพราะตอนนั้นทัศนคติว่าถ้าใครลงทุนเนี่ยคือเหมือนกับคล้ายๆกับเขามองว่าเราเล่นพนันมันเป็นทัศนคติของเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับทีนี้พอเราอ่านแล้วหนังสือในตลาดก็มีน้อยนะครับมีไม่เยอะยิ่งถ้าเป็นคล้ายๆกับคลาสการลงทุนนี่ไม่มีเลยครับเพราะว่าคนลงทุนมีน้อยนะครับก็ได้บทเรียนมาว่า1ผมต้องสร้างพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยงกับ2คือผมต้องอ่านให้มากขึ้นนะครับทีนี้พอเราอ่านมากขึ้นมากขึ้นเราก็ค่อยๆค้นพบแนวทางการลงทุนที่มันถูกต้องมากขึ้นนะครับซึ่งโดยนิสัยส่วนตัวแล้วเนี่ยเข้าใจว่าเราเหมาะกับวิธีลงทุนแนวเน้นคุณค่าหรือที่ปัจจุบันเรียกว่า fundamental VI นะ value investor นะครับตำราที่อ่านศึกษาหาความรู้ช่วงนั้นมีหนังสือเล่มไหนหรือว่า
ไปหาศึกษาจากไหนฮะครับก็มีหนังสือตีแตกของดร.นิเวศนะครับแล้วก็ตอนนั้นทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีหนังสือที่พิมพ์ครับขายนะครับด้วยของตลาดเองหนังสือของตลาดเองแต่หนังสือของตลาดเองก็อ่านยากนะครับวิธีการสื่อสารก็อาจจะไม่ได้ง่ายสำหรับนักลงทุนมือใหม่สักเท่าไหร่นะครับก็เลยอีกตอนนั้นก็เลยซื้อหนังสือต่างประเทศมาอ่านด้วยก็เป็นของปีเตอร์ลินช์ชื่อหนังสือ Beating the Street นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสองเล่มที่ดังมากๆของปีเตอร์ลินช์ทำให้ชีวิตการลงทุนเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนครับคือในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยนะครับหลักคิดหลายๆอย่างเนี่ยคล้ายๆกับหนังสือดร.นิเวศนะครับก็เป็นการในบทนึงเนี่ยของปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขาเคยพูดถึงเรื่องเขาไปสอนเด็กประถมหรือมัธยมต้นเพื่อให้เลือกหุ้นแล้วก็สร้างพอร์ตปรากฏว่าเด็กๆเนี่ยสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนไม่แพ้ผู้จัดการกองทุนเพราะว่าเด็กเขาเลือกโดยวิธีที่เรียกว่าเขาเลือกโดยวิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพครับนะครับคือเด็กเนี่ยเขาเข้าใจอุตสาหกรรมอย่างเช่นเด็กเลือกรองเท้า Nike เพราะเขาเห็นในมหาลัยในโรงเรียนของเขาเนี่ยคนใส่ Nike กันเต็มไปหมดเป็นต้นนะครับเขาก็มีวิธีที่วิทยาศาสตร์มากๆอ่ะในการเลือกในไหนก็พูดถึงปีเตอร์ลินช์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นนักลงทุนระดับโลกนะคะสุดยอดคนหนึ่งของโลกเป็นผู้จัดการกองทุนที่ทำตอบแทนมากมายมหาศาลนะคะได้ศึกษาข้อมูลจากหนังสือของปีเตอร์ลินช์แล้วนะคะได้ไอเดียหรือว่าได้แนวคิดในเรื่องของการแบ่งประเภทหุ้นของปีเตอร์ลินช์ยังไงบ้างคะครับก็คือปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขาเป็นผู้จัดการกองทุนของ Fidelity Magellan ซึ่งสร้างผลตอบแทนเนี่ยติดระดับโลกจนเขาเป็นผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงน่าจะเรียกว่าแทบจะที่สุดของโลกนะครับในหนังสือเล่มนั้นเขาแบ่งหุ้นออกเป็น6ประเภทนะครับคือประเภทที่1เนี่ยคือเป็นหุ้นประเภทเรียกว่าโตธรรมดาหรือไม่ค่อยโตนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นหุ้นเกี่ยวกับซอสนะครับหรือว่าซอสที่ไว้เหยาะไข่ดาวนะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นหุ้นที่อัตราการเติบโตไม่ค่อยมีสตอรี่ไม่ค่อยมีประเภทที่2คือเป็นหุ้นพื้นฐานหรือหุ้น defensive stock เป็นประเภทสาธารณูปโภคพวก utility นะครับประเภทที่3คือ growth stock คือหุ้นโตเร็วซึ่งหุ้นนี้ประเภทเนี้ยเขาจะเชียร์ว่ามันคือหุ้นที่มีคุณค่าในการซื้อในการถือแต่ต้องมองให้ผลตอบแทนถูกต้องครับต้องมองให้ออกมอง growth story ของมันให้ออกนี่คือการดอกจันที่ข้อ3ข้อ3ใช่การดอกจันที่หุ้นประเภทที่3คือ growth stock นะครับแล้วก็มีอีก3ประเภทซึ่ง3ประเภทเนี้ยก็เป็นประเภทที่นักลงทุนสามารถหาประโยชน์ได้เยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะถือช่วงระยะเวลาต้องสั้นลงนิดนึงนะครับก็คือหนึ่งก็คือเป็นไซคลิคอลสต็อกก็คือเป็นหุ้นวัตจักรยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกคอมโมดิตี้หุ้นเกี่ยวกับพวกซอฟต์คอมโมดิตี้หรือฮาร์ดคอมโมดิตี้นะฮะพวกต่างๆนะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทที่5เนี่ยก็คือตัวหุ้น asset play เป็นหุ้นสินทรัพย์ซ่อนค่าคะนะครับก็อาจจะเป็นหุ้นอสังหาบางรายที่ถือครองอสังหาอยู่ในพอร์ตเป็นระยะเวลายาวนานแล้วต่อมาสินทรัพย์เหล่านี้มันเพิ่มค่ามหาศาลนะแต่ว่ามันไม่แสดงออกยังไม่มีการ unlock สินทรัพย์เหล่านี้แล้วประเภทที่6ประเภทสุดท้ายก็คือหุ้น turn around คือมันเคยผิดพลาดบางอย่างทำให้ผลประกอบการมันดำดิ่งแต่ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเนี่ยหรือเปลี่ยน business model เนี่ยทำใหผมประกอบการมันเทิร์นอะราวด์ขึ้นมาได้นะทั้ง3ประเภทหลังเนี่ย ก็มีวิธีดูของมันซึ่งหมายถึงว่าปีเตอร์ลินช์เนี่ยการดอกจันแล้วก็โน้นในหนังสือตลอดเวลาว่าเขาชอบประเภทที่3เขาอาจจะไม่ได้ตรงขนาดนั้นแต่เขาพูดในยะเนี่ยเป็นประเภทที่3เลยแล้วโกลด์สต็อกคุณป้องคิดว่าไงฮะเห็นด้วยอย่างยิ่งเติบโตครับคือแนวทางการลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นทั้ง6ประเภทที่ปีเตอร์ลินช์แจกแจงเนี่ยหุ้นที่เหมาะในการซื้อและให้ผลตอบแทนในลักษณะระดับมหัศจรรย์นะครับคือหุ้นเติบโตนะครับหุ้นเติบโตเนี่ยคืออย่างเช่นถ้าสมมติเราเทียบกับหุ้นโตช้าครับคำว่าหุ้นโตช้าซึ่งเป็นหุ้นประเภทที่1เนี่ยอัตราการเติบโตของกิจการมันอาจจะเท่ากับอัตราเงินเฟ้อ 5% ต่อปีประเภทที่2คือ defensive stock หรือหุ้นพื้นฐานเนี่ยอาจจะสัก7ถึง10นะครับ 7-10% ใช่มากกว่าแต่ก็มีการเติบโตแล้วก็มั่นคงแข็งแรงครับส่วนหุ้นเติบโตเนี่ย
คือ 15% ขึ้นไปนะมันจะถูกเติบโตด้วยเทรนใหญ่ด้วยภาพใหญ่ด้วยเมกะเทรนด้วยอุตสาหกรรมที่มันกำลังจะมาและเสริมส่งให้กิจการให้ผลตอบแทนที่ดีสร้างกระแสเงินสดโอ้โหเราได้ความรู้กับหุ้นทั้ง6ประเภทนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าหุ้นเติบโตเนี่ยคุณโป้งยกตัวอย่างนะฮะให้ใกล้ตัวเนี่ยมันจะออกมาประมาณไหนบ้างค่ะจากสไตล์ของปีเตอร์ลินช์นะคะก็จะมาแอพพลายใช้กับสไตล์ของคุณนิ้วโป้งเองด้วยนะคะว่าการวิเคราะห์หุ้นแบบสไตล์คุณนิ้วโป้งนี่จะเป็นยังไงนะคะติดตามช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของเมาปิกเล็กวันนี้ค่ะครับช่วงสุดท้ายของเมาปีเล็กนะคะเวลาวันนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเราได้ความรู้แล้วก็ความสนุกสนานทางด้านการลงทุนอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะจากคุณนิ้วโป้งในช่วงที่ผ่านมานะคะได้ทำความรู้จักกับหนึ่งในหุ้นที่สุดยอดนักลงทุนระดับโลกอย่างปีเตอร์ลินช์นะคะให้ความสำคัญและให้ความสนใจว่าควรจะเข้าไปลงทุนนั่นคือหุ้นสไตล์ประเภท growth stock ค่ะหรือว่าหุ้นเติบโตค่ะทีนี้หุ้นเติบโตเนี่ยถามนักลงทุนส่วนใหญ่นะผู้ชมด้วยเนี่ยนะฮะก็จะทราบนะฮะเมื่อมันเติบโตมาแล้วมีวิธีไงฮะสังเกตหุ้นเติบโตที่ยังไม่เติบโตครับครับหรือว่าเติบโตมาช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็อนาคตยังเติบโตต่อเนื่องครับครับครับก็คือปกติแล้วเวลาผมดูหุ้นนะครับว่าจะใช้ในการลงทุนเนี่ยก็จะวิเคราะห์5อย่างจะวิเคราะห์5อย่าง คือการที่หุ้นมันจะเติบโตได้เนี่ยคือเรียง5อย่างในการก่อนเข้าซื้อเนี่ยมันจะต้องใช่นะครับอย่างเช่นเปิดเผยได้ไหมได้ครับ ครับ ก็คือ เรื่องนี้เราใช้ในการเล่าให้นักลงทุนฟังในงานสัมมนาที่ Stock Tomorrow ด้วยนะครับ คือตัวแรกเนี่ยคือหุ้นเติบโตมันควรจะอยู่ในเมกะเทรนด์ครับเพราะว่าเมกะเทรนด์คือแนวโน้มใหญ่นะแนวโน้มใหญ่ที่ส่งผลกับการใช้ชีวิตการบริโภคการอะไรต่างๆนะครับถ้าสมมติว่ามันอยู่ในเมกะเทรนด์แล้วเนี่ยเราไปดูข้อ2ต่อว่าวิเคราะห์อุตสาหกรรมคือมันอยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช่แล้วเป็นอุตสาหกรรมที่มีแรงผลักดันทั้ง5ในซัพพอร์ตกันใช่ Five Force Analysis เนี่ย คือช่วยสนับสนุนว่าไออุตสาหกรรมเนี้ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ได้นะครับแล้วก็อันดับ3ก็คือผมก็จะวิเคราะห์เชิงคุณภาพของกิจการวิเคราะห์เชิงคุณภาพอย่างเช่นดูผู้บริหารดูอะไรที่ไม่ใช่ตัวเลขทั้งหลายไปลองใช้บริการเป็นตัวเลขเขาเรียกว่าวิเคราะห์เชิงปริมาณใช่นั่นคือข้อ4นั่นเองนะครับก็คือดูตัวเลขดูงบดูอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายคือดูจิตวิทยาของเราว่าเฮ้ยเราไม่ได้เข้าซื้อหุ้นตัวนี้เพราะความโลภหรือไม่ได้ขายหุ้นตัวนี้เพราะความกลัวอันนี้ดูยากว่ะอันนี้ต้องดูข้างในก็คือดูจิตใจเราด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกระแสที่เราชอบหุ้นเติบโตเนี่ย คนอื่นๆก็จะเห็นเหมือนกันแล้วก็จะมีการ pricing เข้าไปเนี่ยจนหุ้นบางตัวเนี่ย PE อาจจะสูงถึง40กว่าในตอนในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พูดตรงๆคือผมรู้สึกว่ามันผิดปกตินะที่ PE จะเทรดที่ระดับเกิน40นะครับก็เราต้องระวังพอดูข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยเราถึงจะค่อยไปกดบิดกดออฟเฟอร์กับหุ้นตัวนั้นนะครับก็คือกล่าวโดยสรุปที่คุณป้อมถามว่าแล้วมันจะดูยังไงเนี่ยก็คือดูเรียงให้ครบ5ข้อนี้แล้วก็เข้าไปลงไล่ลำดับไหมฮะ1 2 3 4 5ครับเรียงตามนี้เลยครับเรียงตามนี้เลยยกตัวอย่างเช่นสมมติผมขออนุญาตไปที่ตัวอย่างหุ้นตัวนึงที่ท่านผู้ชมรออยู่ตัวอย่างเตรียมตัวจดถือปากกาก็คือเป็นเมื่อสัก3ปีที่แล้วนะครับทุกท่านคงจะทราบว่าอสังหาริมทรัพย์ในกทม.เนี่ยมันบูม3ปีก่อนเนี่ยราคาคอนโดมิเนียมต่อตารางเมตรเนี่ยมันจาก50,000ไป60,000ไป70,000นี่หลักแสนโอ้โหทุกวันนี้แสนถึงแสนสองเกือบ200,000มาแล้วครับ200,000มาแล้วครับตารางเมตรละ200,000ซึ่งผมความเชื่อของผมเนี่ยผมมีเพื่อนเป็นคนจีนคนฮ่องกงหลายคนครับกับคนมาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าประเทศเขาเนี่ยขายคอนโดเป็นตารางฟุตเล็กกว่าตารางเมตรเป็นตารางฟุตเขาบอกเขาแล้วเขาบอกผมตั้งแต่3ปีที่แล้วว่าราคาคอนโดมิเนียมของกรุงเทพอ่ะยังไปได้อีกมากขณะที่3ปีที่แล้วเริ่มมีการคุยว่าเอ๊ะมันจะบับเบิ้ลอสังหาหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกหุ้นอสังหาไว้ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเนี่ยคือเมกะเทรนด์อันดับแรกเนี่ยคือ
แนวโน้มเขาเรียกเป็นเทรนด์ urbanization คือคนจะย้ายเข้ามาสู่เมืองurban นะครับแล้วเมืองขยายตัววิถีชีวิตใช่วิถีชีวิตก็จะเข้าสู่คอนโดตัวเทรนด์มันผ่านตัวอุตสาหกรรมนะครับการอุตสาหกรรมของคอนโดมิเนียมเนี่ยคือตลาดมันใหญ่นะแรงกดของซัพพลายเออร์แรงกดของลูกค้าหรือแรงอะไรต่างๆเนี่ยเราดูแล้วเฮ้ยมันดีเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันเป็นไฟฟ์ฟอร์สอะไรสิของไมเคิลอีพอร์เตอร์ขออนุญาตขออนุญาตวิชาการนิดนึงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาวิเคราะห์ตัวกิจการในเชิงคุณภาพนะตัวผู้บริหารของกิจการนี้เขาก็เป็นเศรษฐีหุ้นนะครับเป็นเศรษฐีหุ้นระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็มีแนวคิดในการบริหารที่ดีนะครับแล้วก็ตัวกิจการตัวคุณภาพผมก็ต้องลองไปงานเปิดตัวคอนโดมิเนียมของคือเขาประกาศเปิดตัวคอนโดเราไปแทรกซึมไปเลยแต่เราไปสังเกตการว่าธุรกิจจะเติบโตไหมจะไปซื้อคอนโดจริงไหมไปกินบุฟเฟ่เขาเพราะเขาจะเลี้ยงอาหารวันแรกครับแล้วเราก็ไปดูคือภาษาจีนเขาเรียกว่าไปดูหางเช้งนะครับไปดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงคนมาเยอะหรือเปล่าจับบัตรคิวนะฮะโอ้โหล้นเลยนะฮะวันแรกจับบัตรคิวจะช่วงนั้นเนี่ยคืออันนี้ช่วงไหนฮะสักสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วมีจับบัตรคิวแล้วมีครับมีจับบัตรคิวแล้วครับเปิดหมดเนี่ยตอนนั้นก็นอกเรื่องอีกนิดนึงคือโบนัสของกลุ่มอสังหาเนี่ย8เดือนถึง10เดือนจนนะ3ปีที่แล้วนะผมว่าเรียงกันมาก็ยังรักษาระดับสูงอยู่นะครับซึ่งเราวิเคราะห์ดูเนี่ยไอ้ตัวหุ้นอสังหาตัวเนี้ยมันน่าลงทุนแล้วก็ตัว PE เนี่ยหรือการเทียบ price per book price to equity ต่างๆถือว่าใช้ได้เราก็ตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็ถือเอาไว้ให้นานจนกระทั่งราคาของมันเนี่ยแสดงความมหัศจรรย์ขึ้นมาจำได้ว่าตัวนั้นผมเข้าซื้อที่ประมาณ10 บาทตัวนี้เป็นเท่าไหร่ฮะปัจจุบัน21บาทกว่าเราไม่บอกชื่อหุ้นละกันนะครับเราบอกราคาเราบอกลักษณะของผู้บริหารโครงการน่าจะทราบกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าคือหุ้น Growth Stock นี่นะคะก็น่าสนใจผลประกอบการเติบโตดีต่างๆนานาแต่นักลงทุนอีกแบบนึงถ้าบอกว่าต้องการปันผลน่ะหุ้น Growth Stock จะปันผลไม่สูงอ่ะค่ะตรงนี้จะคือสามารถจะชั่งน้ำหนักในการลงทุนยังไงอ่ะโดยส่วนตัวผมปกติเวลาลงทุนเนี่ยผมหวังแคปิตอลเกนตัวดีวิเดนเนี่ยตัวดีวิเดนจริงๆแล้วมันสำคัญมันก็สำคัญนะแต่ว่าผมเน้นเรื่องการเติบโตถ้าสมมติตัวกิจการมีการเติบโตผู้บริหารนำเงินที่ออกมาจากกำไรสะสมตัว retained earning เนี่ยเพื่อมาจัดสรรในเป็นส่วนของ dividend ในส่วนของเงินปันผลเนี่ยถ้าเขาจัดสรรเงินส่วนนี้ส่วนนึงเอามาขยายกิจการอันนั้นดีกับผู้ถือหุ้นมากกว่าโอ้โหคุ้มค่ากับเวลานะฮะเสียดายเวลาน้อยไปหน่อยเสียดายเวลานะคะคุณนิ้วโป้งพาเราไปรอบโลกการลงทุนเลยนะคะทั้งนายวันทั้งปีเตอร์ลินช์นะคะทั้งมาถึงการเจาะหลักในการพิจารณาหุ้น Growth Stock นะคะเรายังไม่ให้กลับแน่นอนเรายังไม่ให้กลับนะคะจะต้องอยู่ตรงนี้กับเราไปจนถึงสัปดาห์หน้านะคะจากรอบโลกแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาเจาะลึกกันบ้างนะคะสไตล์การลงทุนวิธีการลงทุนรวมไปถึงสำหรับทางฝ้าของคุณนิ้วโป้งเองก็อย่างที่บอกเป็นผู้บริหารธุรกิจโทรคมนาคมนะคะจะมาเจาะลึกความน่าสนใจในหุ้นกลุ่มนี้ให้เราฟังด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพี่ป้อมปิยะพันธ์วงศ์ยรานะคะกีตาร์อิสรีปัญญาดีและคุณนิ้วโป้งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับDarling, I'm choking, I'm falling. Easy come, easy go.